พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่14ปัจจุบันการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถทำได้หลายช่องทางนะครับและหนึ่งในนั้นก็คือการสื่อสารผ่านสื่อภาพยนตร์สถาบันเกอเธ่ประเทศไทยและเครือข่ายร่วมกันจัดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่14ภายใต้หัวข้อการปฏิวัติทางอาหารเพื่อเปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านสื่อภาพยนตร์ให้แก่เด็กและเยาวชนไทยภาพยนตร์ที่ฉายในเทศกาลครั้งนี้มีจำนวน21เรื่องจาก8ประเทศผู้สนใจสามารถเข้าชมและร่วมกิจกรรมได้แก่การทดลองวิทยาศาสตร์ตอบคำถามเล่นเกมเพื่อรับของที่ระลึกมากมายที่ศูนย์จัดฉาย25แห่งทั่วทุกภูมิภาคโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์จัดฉายสวทช.อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีจัดระหว่างวันที่19ถึง30พฤศจิกายน2561ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nstda.or.th/sci2pub ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อเยาวชนไทยโดยสวทช.และสถาบันเกอเธ่ประเทศไทยพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000